โอเคครับหลังจากชมคลิปมาแล้วเราก็มาดูกันเลยว่าเขามีอะไรบ้างโอเคหน้านี้มันก็จะบอกว่าอะไรอ่ะตัวแทนแห่งแสงจะตามล่าผู้ที่ถูกความมืดกินกินนะเท่าที่ผมแปลมานะมันบอกว่าตัวแทนแห่งแสงก็น่าจะเป็นธาตุแสงอ่ะน่าจะเป็นธาตุแสงครับน่าจะคอนเฟิร์มมันได้ละโอเคอันนี้ก็เป็นคอสตูมคอตูมถ้าเดี่ยว90ทันจะได้คอตูมโอเคสำหรับอาวุธที่ถือน่าจะเป็นคอสโบนะเป็นหน้าไม้คอสโบโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้ากิจกรรมก็เหมือนเดิมครับเหมือนอเวนเจอร์แจก60บวก10แล้วก็เจดเงินอีกสูงสุดเงิน20เจแล้วก็อันนี้ก็คือทาเวล90ทันตามเวลา30วันจะได้ชุดบวก8แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสัตว์ขี่ครับสัตว์ขี่ม้าเรียกไว้นะม้าเอ้ยไม่ใช่เวล90จะได้สัตว์ขี่มาเหมือนอเวนเจอร์อ่ะจะเป็นม้าป่าสีขาวแต่ว่าม้าป่าในคลิปผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าน่าจะเป็นซัมมอนแหละแต่อันเนี้ยก็น่าจะให้แยกมาแต่น่าจะไปเหมือนตัวที่มันซัมมอนได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจโอเคแล้วก็มีส่วนของเนี่ยนี่คือหน้าสร้างตัวละครนะก็สร้างเหมือน Avenger Dark Avenger เนี่ยจะสังเกตว่าหน้าเนี้ยมันมี Avenger อยู่ซึ่งผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าไอ้น่ะว่าเราจะสามารถสร้าง Avenger ได้อีกรอบสำหรับใครที่สร้างไม่ทำในรอบแรกโอเคซึ่งผมก็คิดว่าจะสร้างมาเล่นใหม่โอเคถือว่าเป็นโอกาสเหมาะพอดีก็เนี่ยซึ่งก็ปกติครับไม่มีอะไรมากสำหรับการสร้างแต่เท่าที่ดูในคลิปแล้วผมว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากใช้ลองโบว์ตั้งแต่เห็นอาวุธตอนแปลงร่างมันเป็นคอสโบว์หรือเปล่าอาวุธตอนแปลงร่างน่าจะเป็นคอสโบว์งั้นวันนี้ก็มีแค่นี้ครับมาไวไปไวเพราะว่าไม่มีอะไรมากข่าวไม่มีอะไรมากโอเคไว้ถ้ามีอะไรมาอัปเดตแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ